ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9สวัสดีค่ะไปรษณีย์ไทยค่ะไม่ทราบว่าต้องการติดต่อเรื่องอะไรคะสวัสดีครับเห็นว่ามีอะไรนะมีพัสดุตกค้างอะครับผมพัสดุตกค้างนะคะรบกวนแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อทำการตรวจสอบให้ค่ะชื่อนายชลวัฒน์หาดไทยรัฐครับขอช้าๆหน่อยนะคะชื่ออะไรนะคะชลวัฒน์หาดไทยรัฐครับชลวัฒน์นะคะใช่ครับผมหาดไทยรัฐครับหาดไทยรัฐนะคะครับผมท่านจะถือสายรอสักครู่ค่ะจะทำการตรวจสอบให้ค่ะคุณชลวัฒน์หาดไทยรัฐค่ะครับผมฮัลโหลค่ะครับผมค่ะทำการตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าคุณชลวัฒน์นะคะมีพัสดุหนึ่งชิ้นที่ทำการจะส่งไปไม่ได้ค่ะพัสดุตรงนี้นะคะจะส่งจากไปสุนีไทยสาขาชลบุรีไปยังประเทศจีนค่ะเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2566นะคะไปสุนีไทยคุณชลวัฒน์นะคะจะส่งให้ผู้รอรับพัสดุชื่อคุณจานค่ะอะไรนะครับคุณชนวัฒน์นะคะครับก็คือคุณเนี่ยตัวคุณนะคะมีพัสดุหนึ่งชิ้นที่ส่งไปนะคะแต่ว่าส่งไปไม่ได้ค่ะส่งจากไปรษณีย์ไทยสาขาชลบุรีไปยังประเทศจีนค่ะครับผมส่งให้กับผู้รับชื่อซูซานแซ่หลิวค่ะซูซานแซ่หลิวอะครับใช่ค่ะเพราะว่าพัสดุของคุณนะคะเนื่องจากถูกสั่งห้ามให้ส่งออกนะคะเป็นพาสปอร์ต2เล่มบัตร ATM 29ใบและเสื้อผ้าอีก6ชุดค่ะผมไปส่งตอนไหนอะครับผมไม่ได้ส่งนะฮะคุณไปส่งเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2566ค่ะไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะก็คือวันนี้วันอะไรนะครับวันนี้ก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะครับวันนี้อะไรนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะครับวันนี้เมื่อวันที่ครับฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะครับวันนี้วันที่16ค่ะวันนี้16เมื่อวัน15ผมว่าผมไม่เคยไปส่งไปรษณีย์เลยนะครับเพราะว่าไปรษณีย์คืออย่างนี้ละกันคือผมไม่เคยขายของอะครับผมคุณไม่เคยส่งของนะคะครับผมแล้วทำไมอยู่ๆผมไปส่งไปรษณีย์คือไม่เคยส่งไปรษณีย์เลยนะครับไม่เคยใช้บริการไปรษณีย์เลยนะคะใช่ครับปกติคือเคยส่งของนะฮะส่งของให้แฟนอย่างเงี้ยคือแฟนส่งของส่งของเคอร์รี่อะไรเงี้ยครับผมเออรี่แฟด JT อะไรเงี้ยครับแต่ว่าไปรษณีย์นี่ไม่เคยส่งเลยนะฮะนานมากแล้วครับไม่เคยส่งคุณชนวัฒน์ค่ะแล้วเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์นะคะณตอนนั้นเนี่ยคุณอยู่ที่ชลบุรีหรือเปล่าผมชื่อชนก็จริงแต่ว่าคือผมไม่ได้อยู่ชลบุรีนะครับ เอาแล้วคะใช่ครับทำไมเป็นชื่อของคุณได้คะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่ทราบเคยนำข้อมูลส่วนตัวให้ใครบ้างไหมคะปกติก็คือไม่เคยนะครับผมก็คือแบบไม่เคยเอาข้อมูลไปให้ใครนะครับตอนนี้นะคะคุณชลวัฒน์ค่ะดิฉันแนะนำให้คุณไปแจ้งความกับทางเจ้าที่ไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องสิทธิและผลประโยชน์ของคุณไว้ค่ะจะได้ไม่มีผลเสียตามมาใดๆค่ะครับค่ะก็คือให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ตรวจสอบให้กับคุณนะคะจะได้ทราบว่าใครนำพัสดุไปจัดส่งนะคะเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ตรงนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดที่ทางไปรษณีย์ไทยสาขาชลบุรีนะคะค่ะก็คือเข้าใจใช่ไหมคะครับแล้วคือผมต้องไปแจ้งที่นู่นเหรอครับเพราะว่าพอดีว่าตอนเนี้ย
เออก็ผมอยู่ที่บ้านแล้วคือผมไม่ได้อยู่ชลบุรีไงฮะซึ่งถ้าไปชลบุรีมันก็ใช้เวลานานอีกครับค่ะมันตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณไม่สะดวกเดินทางไปนะคะเดี๋ยวคุณหากระดาษกับปากกาเพื่อนำข้อมูลตรงนี้ค่ะไปแจ้งความนะคะได้ครับได้ครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะฮะโอเคครับพร้อมนะครับผมค่ะวันที่จัดส่งพัสดุนะคะวันที่10กุมภาพันธ์2566ค่ะ10เดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับผม10กุมภาพันธ์2500 10กุมภาพันธ์2500เท่าไหร่นะครับ66ใช่ไหมฮะครับผมยังไงต่อนะครับส่งพัสดุจากไปรษณีย์ไทยสาขาชลบุรีไปยังประเทศจีนค่ะใช่โพสต์ทูนครับแล้วไงต่อนะครับส่งให้ผู้รับพัสดุนะคะครับผมชื่อตูซานแท่หลิวซูซานเดี๋ยวขอเขียนนิดนึงนะครับซูซานเซ่หลิวหลิวนี่ยังไงแล้วนะครับเขียนยังไงครับหลิวเนี่ยหอหีบลอริงสระอิวอแวนค่ะหอหีบลอริงสระอิวอแวนครับเซ่หลิวหอลออิวอหลิวใช่ไหมฮะหอหีบลอริงสระอิวอแวนถูกต้องค่ะหอลออิวอค่ะครับผมค่ะครับตรงนี้นะคะเป็นเบอร์ของผู้รับค่ะเบอร์ของผู้รับครับผมเบอร์ครับเบอร์อะไรครับผมเบอร์ผู้รับนะคะ182 182อ๋อก็คืออ๋อนี่เบอร์โทรจากประเทศจีนเหรอครับผมค่ะอ๋อก็คือจะไม่เหมือนบ้านเรานะครับ182และอะไรนะครับผม393 393ครับ797 7เก้าเจ็ดครับ82ค่ะ82ครับนี่ผมทราบผมขอทราบนิดนึงได้ไหมครับนี่โทรมาจากที่ไหนนะครับตรงนี้ทางเราเป็นเจ้าที่ของปัตตานีไทยส่วนกลางที่ปทม.หลักสี่ค่ะจากปัตตานีไทยเดี๋ยวผมขอจดนิดนึงเผื่อว่าเดี๋ยวเผื่อเขาถามครับผมจะได้แจ้งว่าเขามีการโทรมาจากไหนอะไรเงี้ยครับปัตตานีไทยกทม.ใช่ไหมครับค่ะอยู่ทางไหนของกทม.ได้ไหมครับหลักสี่ค่ะอะไรนะครับค่ะไปไปรษณีย์ไทยส่วนกลางกทม.ค่ะส่วนกลางกทม.นะครับผมส่วนกลางกทม.หลักสี่ใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินหลักสี่ใช่ไหมครับค่ะถูกต้องค่ะครับกทม.หลักสี่โอเคไม่มีก็คือไม่มีเลขไปรษณีย์ใช่ไหมครับมีเลขไปรษณีย์ด้วยไหมครับเผื่อว่าเขาถามครับมีค่ะเลขไปรษณีย์อะไรนะครับผมเลขไปรษณีย์นะคะครับ20,000ค่ะ20,000นะครับ20,000 20,000ใช่ไหมครับส่วน0 4ตัวไหมฮะหรือ05ตัวครับ05ตัวค่ะของทางประเทศจีนนะคะเดี๋ยวนะครับสักครู่นะฮะ20,000เลขไปรษณีย์ของไปรษณีย์ไทยส่วนกลางอ่ะครับผม20,000นะคะ20,000ค่ะ04ตัวค่ะอ๋อ04ตัวใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเป็นคุณบอก05ตัวตกใจหมดนะฮะโอเคครับผม04ตัวนะโอเคครับแล้วก็คือขอเบอร์โทรด้วยได้ไหมครับเผื่อว่าเดี๋ยวเขาสอบถามผมก็ได้บอกว่าเผื่อว่าเขาจะโทรสอบถามทางคุณอะไรยังไงบ้างวางไปแล้วขอข้อมูลไม่ทันจบทีวางไปสักก่อนแล้วเร็วมากเลยเนี่ยเร็วมากเลยยังว่าจะคุยสักครึ่งชั่วโมงนะแต่ว่าไม่ทันนะครับเขาวางสายไปสักก่อนนะครับ